สวัสดีค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ยินดีให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะเราไปติดตามกันในเติมฝันปันน้ำใจสารสายใหญ่ชุมชนวันนี้ค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่ยืนหยัดเคียงคู่กับเกษตรกรมาอย่างยาวนานได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ดังต่อไปนี้มอบถุงยังชีพไปแล้วกว่า 200,000 ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นผัดผ่อนเวลาการชำระหนี้และงดคิดดอกเบี้ยปรับร้อยละ3ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และให้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูอาชีพมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆเช่นเกษตรกรลูกค้าเสียชีวิตธนาคารจะตัดจำหน่ายเป็นหนี้ศูนย์และมอบเงินปรุงขวัญแก่ครอบครัวอีกครัวเรือนละ 20,000 บาทและจัดตั้งโรงครัวเพื่อประกอบอาหารพร้อมนำเรือไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนอกจากนี้ยังมีมาตรการหลังน้ำลดซึ่งธนาคารจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเช่นจัดคาราวานซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายให้ฟรีและสุดท้ายธนาคารจะสนับสนุนยุทธศาสตร์ประกันภัยข้าวนาปีเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรซึ่งธกส.ก็หวังว่ามาตรการทั้งหมดนี้จะสามารถช่วยซับน้ำตาพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ไปได้ค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนนะคะและทางธกส.เองก็จะร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้เคียงคู่ไปกับเกษตรกรและประชาชนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ